โอเค here we are สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ายังอ่ะเริ่มยังอ่ะเริ่มแล้วสิโอเคสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆทุกคนในแฟนเพจของโชคุบุตสึนะคะวันนี้เรามาไลฟ์กัน in a very floral theme ค่ะวันนี้เราแบบชมพูหวานแววกันมากเพื่อที่จะเข้าสู่เทศกาลแห่งความรักนะคะหอมมากๆตรงนี้ดอกไม้เต็มเลยก็มีโอเคค่ะก็เราไม่ได้ไลฟ์กันมานานพอสมควรแล้วนะคะคิดถึงการที่ได้มาแบบพูดคุยกันช่วงนี้ก็หวังว่าทุกคนสุขภาพแข็งแรงสบายดีกันนะคะอย่ากาดตกต้องออกไปไหนก็ต้องใส่แมสกันนะคะกลับมาบ้านเนี่ยทุกคนกลับมาบ้านต้องรีบอาบน้ำกันเลยนะคะและที่สำคัญต้องใช้โชกุบุตสึโมโนกาตารีอาบน้ำนะคะเพราะว่าลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง 99% นะคะ Protect yourself protect ทุกคนที่อยู่ที่บ้านได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราต้องหมั่นอาบน้ำกันได้ยินไหมคะทุกคนโอเคไหมเสียงชัดไหมคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะถ้าแบบพูดเบาไปอันนี้มันไฮเทคอะต้องอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ Oh here it is Hello everybody สบายดีไหมคะอยากจะบอกว่าวันนี้เรามี4สูตรที่เป็นนางเอกของเราค่ะ All these pink อันนี้นะคะ Japanese Camellia ค่ะนี่หอมมากๆอันนี้ Chinese Milk Ditch อันนี้ Sprightling Sakura and Hokkaido Milk แล้วก็อันนี้ที่อาบน้ำแล้วสนุกมากก็คือ Whipped Bathing Foam นะคะกลิ่น Sakura วันนี้เรามีเกมเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็จะมีการแบบพูดคุยแล้วก็มีอะไรที่แปลกใหม่ค่ะย่าจะมาเหมือนประมาณแบบทายว่าบุคลิกของแต่ละคนที่ใช้แต่ละสูตรเป็นยังไงค่ะแต่ธีมทั้งหมดของวันนี้เราเข้าสู่สิ่งนี้กันเลยนะคะธีมของวันนี้ก็คือ the best of Yaya ค่ะหรือว่าที่หนึ่งในใจของย่าเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะย่าอยากจะรบกวนทุกคนถามคำถามมาได้เลยค่ะคอมเมนต์มาในคอมเมนต์บ็อกซ์ได้เลยค่ะว่าสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับย่าว่าอะไรคือที่หนึ่งในใจย่าอย่างเช่นสิ่งที่ชอบกินสิ่งที่ชอบทำมากที่สุดตอนที่ตื่นมา etc ถามกันมาได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวคำถามที่น่าสนใจที่สุดนะคะเดี๋ยวทีมงานของเราเนี่ยจะสะสมไว้แล้วก็ทุกคนก็จะได้ของรางวัลด้วยเพราะฉะนั้นถามกันมาเยอะๆเลยนะคะเสียงเบาหรอให้พูดดังกว่านี้เหรอคะได้เลยค่ะโอเคอย่าลืมนะคะส่งคำถามมาเยอะๆอยากตอบเยอะๆค่ะนานๆทีเราได้ไลฟ์กันก็อยากพูดคุยกันค่ะOh speak in English any questions at all don't forget to ask would love to answer ค่ะอุ่นหนุนตลอดเลยน่ารักมากเลยค่ะคุณกิ่งแก้วนี่คือที่สุดแล้วจริงๆนะคะโชคุบุตสึนะคะซึ่งตอนนี้การอาบน้ำคือสิ่งที่สำคัญที่สุด more than ever ค่ะ gotta stay clean โอเคเดี๋ยวให้เวลาทุกคนคิดก่อนค่ะว่าที่หนึ่งในใจย่าคำถามอะไรบ้างที่อยากรู้ให้เขียนกันมาค่ะHello to everyone from all the different countries that are here today, นะคะ Thank you for joining. ชุดสวยหวานค่ะเพราะวันนี้เราต้องเข้าธีมดอกไม้กันนิดนึงค่ะโอเคมีคำถามที่ทีมงานได้เตรียมมาไว้แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวย่าจะมาตอบเดี๋ยวพี่เขากำลังเขียนแล้วใส่โหลอยู่ค่ะจะได้แบบ random
Happy birthday, everybody. Who's today is your birthday, ค่ะหล่อเลยครับผมล่าสุดก็สีแดงสีม่วงใช่ค่ะจริงๆคือมีอีกหลายสูตรมากเลยนะคะที่หอมไม่แพ้กันแต่ว่าเราอยู่ในช่วงใกล้วาเลนไทน์เพราะฉะนั้นวันนี้จะแบบสีชมพูมากๆเริ่มเริ่มว้าวบางคำถามจริงจังมากโอเคงั้นระหว่างที่ทุกคนเขียนคำถามมานะคะเดี๋ยวย่าจะตอบอันที่ทีมงานเตรียมไว้ให้คร่าวๆให้ทุกคนได้ฟังกันเล่นๆก่อนนะคะโอเคคำถามที่หนึ่งนะคะกิจกรรมช่วงโควิดที่ชอบทำที่สุดและทำไมถึงชอบอุ้ยอะไรดีล่ะมีหลายอย่างมากเลยนะคะชอบอาบน้ำแล้วกันค่ะช่วงโควิดก็เอาจริงๆนะคะใครเป็นบ้างไหมช่วงโควิดรู้สึกว่าแบบต้องล้างมือตลอดต้องใช้แอลกอฮอล์ตลอดก็ในช่วงโควิดเป็นช่วงเวลาที่อยู่บ้านแล้วดูแลตัวเองค่ะถ้าออกไปข้างนอกแป๊บเดียวกลับมาอาบน้ำทันทีเลยอีกกิจกรรมที่ชอบช่วงโควิดนะคะก็คือลองทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำอย่างเช่นทำอาหารเมนูใหม่ๆปลูกต้นไม้ที่นั่นก็คือกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะได้ไหมได้สิ yes ทำไมถึงชอบเหรอคะการที่เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นดีค่ะแล้วการที่เราดูแลตัวเองความ cleanliness ของตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่าลืมส่งกันมาเยอะนะคำถามอ่ะโอ้มีคนบอกว่าชอบ the orange shokubutsu yes that's very nice too but it's not pink โอ้มีภาษาอังกฤษมาเต็มเลย hello everybody from the Philippines ในนี้หนูยังไม่ตอบเนาะโอเคค่ะตอบในนี้ก่อนดีกว่าประสบการณ์วันวาเลนไทน์ที่พีคที่สุดมันมีวาเลนไทน์หลายประเภทค่ะ There's like Valentine's with your family Galentine's เคยได้ยินศัพท์นี้ไหมคะ Galentine's ที่วาเลนไทน์กับเพื่อนแต่ว่าถ้าเป็นวาเลนไทน์ที่พีคที่สุดก็คือน่าจะปีที่แล้วค่ะทำงานอยู่ที่จังหวัดอะไรสักอย่างจำไม่ได้ค่ะอย่าน่าจะแบบทะเลอะไรสักแห่งค่ะแล้วก็รู้ว่าวาเลนไทน์ปีที่แล้วจะไม่ได้อยู่กับพี่แบร์ค่ะแต่ว่าเขาบินมาหาเราแล้วสวยมากเลยอันนั้นคือพีคที่สุดค่ะตอนแรกกะว่าจะไม่พูดเลย ค่ะเพราะว่าเราใช้ช็อกโกบุตสึเราเลยตัวหอมโอเคค่ะแล้วก็ตอบไปแล้วนะคะสำหรับอันที่สองทุกคนอย่าเพิ่งหยุดส่งคำถามมานะคะส่งมาเรื่อยๆค่ะเรามีรางวัลตอนท้ายด้วยคิวแบบไหนรู้สึกสวยที่สุดย่าว่าจริงๆแล้วความมั่นใจของตัวเรามันมักจะมาจากถ้าเราดูแลตัวเองดีค่ะเพราะฉะนั้นผิวที่สุขภาพดีผิวที่แบบว่าชุ่มชื้นไม่แห้งสะอาดก็ต้องเป็นสาวโชกุบุตสึแน่นอนค่ะอันนั้นคือผิวที่แบบใครก็ต้องมั่นใจได้ค่ะซึ่งทุกกลิ่นนี้จะให้สิ่งนั้นให้คุณได้แน่นอนเราจะผิวสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะทุกคนหอมด้วยชุ่มชื่นสะอาดลดการสะสมของแบคทีเรียได้ 99% โอเคค่ะโอ้ย่ามีคำถามให้ทุกคนค่ะชอบสูตรไหนมากกว่าสูตรที่เป็นโฟมหรือว่าที่เป็นมาร์คโฟมถ้ายังไม่เคยลองใช้นี้ต้องรีบลองนะคะมันสนุกมากเลย
วิธีดูแลผิวที่ชอบที่สุดมีหลายวิธีที่เราสามารถดูแลผิวได้แต่ย่ารู้สึกว่า the most important สิ่งที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนแรกเลยค่ะคือการอาบน้ำค่ะก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นเลยผิวเราต้องสะอาดค่ะแล้วสิ่งที่เราเลือกที่จะใช้ในการอาบน้ำก็สำคัญมากๆเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยนะคะต้องเป็นโชโกบุตสึเพราะว่ากลิ่นเขาหอมใช้แล้วรู้สึกสดชื่น great way to like start the day a good way to like กลับไปนอนแล้วก็ทำให้ผิวของเราชุ่มชื่นนุ่มแล้วก็ลดการสะสมของแบคทีเรียได้ 99% ซึ่งช่วงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะทุกคนเราต้องดูแลตัวเองเพราะถ้าเราอาบน้ำไม่ดีขั้นตอนต่อไปมันก็ไม่เวิร์คเท่าค่ะโอเคคำถามอันต่อไปนะคะโชกุบุตสึสูตรที่ชอบที่สุดเป็นคำถามที่โดนถามทุกปีแล้วก็ตอบไม่ได้สักทีเพราะว่าย่าเป็นคนที่แล้วแต่อารมณ์ของตัวเองมากๆเลยค่ะวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้ฉันรู้สึกอ่อนหวานจังเลยวันนี้ฉันรู้สึกแบบพร้อมลุยวันนี้รู้สึก energy เยอะเพราะฉะนั้นชอบทุกสูตรค่ะแล้วแต่อารมณ์มากๆอย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมคะย่าตื่นขึ้นมาแล้วแบบมองออกไปข้างนอกแล้วก็โอ้โอเค like เมื่อวานนี้ฝนตกก็เริ่มมีเมฆขึ้นมาแล้วก็เห็นออกไปเห็นตึกอันข้างหน้าก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ค่ะวันนี้เรารู้สึก energetic ก็เลยอยากจะใช้สูตรที่แบบ kick start วันได้ซึ่งชอบอันนี้มากเพราะมันหอมแบบใช้แล้วรู้สึกเลยค่ะว่าโอเคฉันสะอาดแน่นอนชอบทุกสูตรค่ะตอบไม่ได้แต่ว่าก็มีบางอันที่แบบอยู่ในใจมากกว่าสูตรอื่นในช่วงนี้เพราะอะไรเดี๋ยวค่อยมาตอบทีหลังค่ะโอเคพี่เขาหยุดเขียนแล้วแสดงว่าที่เราจะตอบตอนนี้หมดแล้วค่ะ ถ้าอย่างนั้นโอเคเข้าเรื่องโปรโมชั่นกันดีกว่าเอ้ยยังดีกว่าเข้าเรื่องอันนี้ดีกว่าโอเคอันนี้คือกิมมิกใหม่ๆที่เราทำสำหรับไลฟ์ครั้งนี้นะคะเห็นจากสภาพแวดล้อมของย่าตอนนี้ very mystical ค่ะเพราะฉะนั้นย่าขออนุญาตเดาใจของทุกคนที่ใช้4สูตรนี้ว่าแต่ละคนจะมีบุคลิกยังไงถ้าไม่ถูกต้องให้รีบเขียนมาเลยนะคะโอเคสูตรในใจของย่าที่ชอบมากที่ทุกคนรู้เริ่มด้วย Chinese Milk Veg แล้วกันนะคะสูตรอันนี้นะคะ Smells so good มันหอมมากจริงๆนี่คือที่หนึ่งของความสดชื่นค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดาๆเอาว่าคนที่ชอบสูตรนี้เขาว่าเป็นสาวที่สดใสน่ารักแอบโรแมนติกแล้วก็ชอบอะไรที่กุ๊กกิ๊กค่ะถูกต้องไหมคะ I think it's right ก็ได้อยู่นะเราก็เป็นคนแอบโรแมนติกแล้วก็ชอบอะไรกุ๊กกิ๊กแล้วก็ชอบสูตรนี้เพราะฉะนั้นต้องถูกต้องสูตรนี้นะคะเป็นสูตรยอดนิยมที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีค่ะเติมความสดใสได้ทุกครั้งที่อาบน้ำเหมาะสำหรับวันที่เราอ่อนล้าทำงานมาเหนื่อยๆหรือช่วงที่เครียดๆต้องการกลิ่นหอมมาช่วยเติมพลังทำให้กระชับกระเฉง นั่นไงว่าแล้วเชียวทำให้กระชับกระเฉงขึ้นสดใสและมั่นใจกับผิวสวยคือที่อ่านช้าไม่เฉพาะอะไรเลยค่ะกลัวพูดผิดนั่นแหละค่ะซึ่งเชียวก็ว่าถูกต้องนะคะเอาจริงๆการอาบน้ำเป็นสิ่งที่เหมือนเราได้คืนกำไรให้กับตัวเรานะคะทำงานเหนื่อยมาทั้งวันกลับมาบ้านได้อยู่ในน้ำที่แบบ wash away everything ที่เหนื่อยของวันพร้อมกับกลิ่นที่หอมมากๆ wonderful way to จบวันของหนึ่งวันในหนึ่งวันของเราสามารถจบด้วยกลิ่นหอมๆแบบนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะขอโทษทำพังอ่ะ
โอเคค่ะกลิ่นนี้นะคะ Chinese milk veg สดชื่นถูกต้องไหมคะรู้สึกแบบนั้นไหมคะโอเคค่ะขออนุญาตเดาใจอันต่อไปเลยนะคะอันนี้คือกลิ่นที่ย่าใช้วันนี้ค่ะกลิ่นอันนี้ก็คือสูตรอันนี้ก็ที่หนึ่งเรื่องความชุ่มชื่นนะคะคนที่ชอบสูตรนี้มักเป็นสาวที่อ่อนโยนแต่ก็เข้มแข็งเป็นตัวของตัวเองเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับสาวผิวแห้งให้ความนุ่มชุ่มชื่นน่าสัมผัสแบบขั้นสุดเลยหน้าหนาวที่ผ่านมาย่าใช้บ่อยมากๆเลยค่ะอยากจะบอกให้ทุกคนรู้เพราะว่าเขานะคะมี ultra rich moisture ที่เป็นส่วนผสมจากน้ำนมฮอกไกโดค่ะช่วงนี้ก็ยังมีแบบอากาศมันก็ยังแปรปรวนกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาผิวแห้งสูตรนี้เลยเอาใกล้กล้องให้ดูเลยซากุระ and ฮอกไกโดเมลค์นะคะby the way อันนี้คือขวดอันนี้คือ200มิลลิลิตรนะคะซึ่งพกพาง่ายมากๆโอเคจบไปแล้ว2สูตรสูตรอันนี้ก็คือเป็นสูตรที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับช่วงนี้เพราะว่าเขามีspecial quality อันนึงที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง 99% เพราะฉะนั้นใครที่ใช้สูตรนี้ขออนุญาตเดาเอานะคะว่าเป็นคนที่ชอบเป็นสาว perfect มั่นใจอ่อนน้อมอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนมีเสน่ห์แต่ก็มีมุมที่อ่อนหวานค่ะซึ่งก็จริงนะคะใครที่อ่อนน้อมถ่อมตนก็จะมีแบบว่ามุมที่อ่อนหวานแน่นอนเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความมั่นใจเป็นพิเศษอยากได้ผิวหอมๆอ่อนหวานฟุ้งติดตัวไปทั้งวันด้วยน้ำมันสกัดจากดอก Japanese Camellia this oneหรือดอกซึบากินะคะซึ่งเป็นส่วนผสมที่ฮอตฮิตมากๆที่ญี่ปุ่นมันสูตรนี้เลยค่ะหอมมากๆเช่นกันค่ะโอ้ good โอเคซึ่งขวดไซส์นี้นะคะซื้อง่ายๆได้เลยนะคะใครที่กำลังกลับบ้านหรือว่าอยู่ที่ออฟฟิศแล้วดูไลฟ์อยู่แวะเซเว่นแล้วซื้อเลยนะคะก่อนกลับบ้านวันนี้โอ้ยลืมพูดตั้งแต่ตอนต้นทุกคนอย่าลืมแชร์ไลฟ์กันด้วยนะเซฟแล้วก็แชร์ไลฟ์กันด้วยนะคะ Thank you โอเคถึงขวดสุดท้ายนะคะที่มีความแตกต่างจากเพื่อนเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าสูตรอันนี้คือสูตรวิปโฟมอาบน้ำนะคะที่หนึ่งเรื่องความอาบสนุกอาบเพลินลืมเวลาทุกครั้งที่ใช้ซึ่งมันเรื่องจริงมากเลยค่ะมีใครเคยใช้ไหมคะIt's like very fluffy แล้วตอนที่ถูคือ like woof สนุกมากๆจริงๆค่ะแล้วก็กดแล้วตอนที่แบบว่าฟูๆในมือก็เล่นได้เลยค่ะทุกคนโอเคคราวนี้ดาวสาวหรือหนุ่มที่ใช้กลิ่นนี้นะคะคนที่ชอบสูตรนี้เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสนุก friendly เป็นเพื่อนที่ดีใครๆก็รักเหมาะสำหรับคนชอบความสนุกอะไรที่แปลกใหม่น่าตื่นเต้นเป็นการสร้างช่วงเวลาผ่อนคลายให้กับตัวเองด้วยสัมผัสใหม่ๆแบบเนื้อ whip foam ผสานความชุ่มชื่นเป็น2เท่าด้วย double moisturizer จาก moisture protection และ moisture absorption นะคะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งตึงพร้อมส่วนผสมที่ช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากสารสกัดจากดอกซากุระก็คือสูตรนี้นะคะเขามีหลาย qualities มากๆเลยนอกจากว่าหอมแล้วนะคะจากกลิ่นซากุระนะคะยังมี double moisture moisture protection และ moisture absorption นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผิวแห้งในระดับนึงก็ใช้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วที่สำคัญ texture ตอนที่อาบน้ำมันแบบมันฟินมากๆจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีทุกสูตรค่ะซึ่งตัวนี้นะคะ450มิลลิลิตรมีรีฟิลด้วยสามารถซื้อได้ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าทั่วไปนะคะแต่วันนี้ซีเรียสนะอย่าลืมนะแวะเซเว่นแล้วซื้อก่อนกลับบ้าน
โอ้ยครบทุกสูตรโอเคถูกไหมคะเดาใจถูกไหมคะเอาจริงๆอ่ะเรามีบุคลิกพวกเนี้ยในตัวเราทุกคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังเลยค่ะต้องมีทุกสูตรโอเคเมื่อกี้นี้เกือบเข้าโปรโมชั่นแต่ว่าตอนนี้เราได้พูดคุยกันในระดับนึงแล้วเพราะฉะนั้นขอเล่าโปรโมชั่นให้ทุกคนได้ฟังนะคะอันนี้นะคะคือ refill ค่ะน้ำหนักของเขาคือ500มิลลิลิตรให้ดูก่อนค่ะว่าเรามีอะไรบ้างโอเคอันนี้นะคะคือ refill ค่ะ500มิลลิลิตรขวดนี้นะคะที่พกพาง่ายสะดวกนะคะไปเดินทางไปที่ไหนอันนี้คือ200มิลลิลิตรซึ่งย่าจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทุกครั้งที่เดินทางไปไหนก็ตามไม่ว่าจะไปเที่ยวใกล้ๆเที่ยวไกลเอาไปด้วยทุกครั้งค่ะเพราะว่ามันคือกลิ่นที่ไม่ได้จากที่ไหนแล้วก็ความมั่นใจว่าผิวเราจะสะอาดแล้วก็ชุ่มชื้นหอมก็คือต้องชโกบุตสุแน่นอนค่ะโอ้ god โอเคคำถามแปลกมากทุกคนพร้อมฟังโปรโมชั่นไหมคะตอนนี้โปรโมชั่นของเรานะคะคือถุงรีฟิล1แถม1ตามห้างดังนี้นะคะซึ่งจะมีตั้งแต่กุมภาพันธ์จนถึงมีนานะคะแต่ว่าช่วง11กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์นะคะไปที่ Tesco Lotus นะคะแล้วก็ไปซื้อนี่เลย1แถม1ซึ่งดีมากๆแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะมีโปรโมชั่นนี้จนถึงวันที่30มีนาค่ะแต่ว่าในห้างไหนบ้างลองไปติดตามกันดูนะคะแต่ว่าต้องจัดแล้วล่ะคุ้มมากๆ1แถม1เลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะ ไปซื้อกันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีขวดที่เราสามารถใส่รีฟิลอันนี้ก็ใส่รีฟิลได้เพราะฉะนั้นซื้อรีฟิลก็ดีเหมือนกันค่ะเอาไว้นี่ให้ทุกคนยังได้ดูอยู่เดี๋ยวมันจะบังเซตติ้งวันนี้สวยนะคะ I think it's very pretty เข้ากับมูดได้ดีมากเลยค่ะตอนที่มานั่งคืออะไรอยากกับสกิปมากใช้อยู่ค่ะชอบโปรใช่ค่ะโปรดีค่ะไปซื้อนะคะทุกคนพรุ่งนี้ซื้อ1แถม1ดีมากค่ะคุณแม่ชอบคนนี้บอกว่าตอนที่ใช้ Japanese Camellia เป็นกลิ่นที่หอมมากๆแล้วก็อาบน้ำเสร็จก็จะดมตัวเองทั้งวันเพราะว่าหอมติดทนนานเย้ถูกต้องค่ะบาบาดาบาดาบาดาโอเคระหว่างที่ทุกคนกำลังคอมเมนต์กันมาเรื่อยๆเรามีของรางวัลตอนท้ายด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้อย่าลืมเซฟแล้วก็แชร์นะคะไลฟ์ของครั้งนี้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ในแฟนเพจด้วยนะคะเรามาเล่นเกมกันดีไหมคะอันนี้แอบขโมยซีนอันนี้ดีกว่าโอเคเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะซึ่งเกมนี้เราจะให้ของรางวัลไม่โพยอยู่นี่ของรางวัลนะคะในครั้งนี้นะคะจัดเต็มจริงๆเพราะว่าทุกคนจะได้ทั้ง4สูตรนี้นะคะทั้ง Chinese Milk Veg Japanese Camellia Brightening Sakura and Hokkaido Milk แล้วก็ Whip Foam อาบน้ำด้วยนะคะแล้วก็ยังได้กระเป๋าพี่หมีตัวนี้นะคะซึ่งน่ารักมากๆแล้วก็มีรางวัลพิเศษอีกอย่างนึงนะคะก็คือ Polaroid ที่ย่าได้ถ่ายเมื่อกี้นี้นะคะตะดาซึ่งเราจะมีผู้ชนะ10ท่านนะคะ5ท่านจะได้แบบว่าครบ3อย่าง5ท่านจะได้ทั้ง4สูตรและกระเป๋านะคะกติกาก็คือจานๆๆๆ Are you ready มั้ยคะให้ทุกคนทายใจย่าว่าวันนี้
ย่าอยู่ในมูดสำหรับโชกุบุตสึสูตรไหนใน4สูตรนี้พร้อมเหตุผลประกอบสั้นๆ นะคะเหตุผลประกอบสั้นๆเพื่อที่จะให้เราเลือกนะคะเอาง่ายๆค่ะเอาใหม่ค่ะให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นวันนี้นะคะย่ากลับบ้านไปเนี่ยค่ะย่าจะอยู่ในมูดย่าจะอยู่ในมูดไหนย่าจะเลือกสูตรไหนในการอาบน้ำคืนนี้ค่ะใน4สูตรที่เรามีอยู่ตรงนี้พร้อมกับเหตุผลประกอบสั้นๆก็ได้ค่ะโอเคย่ามีคำตอบแล้วคะในหัวอยากให้ทุกคนลองทายกันดูนะคะโอเคระหว่างที่ทุกคนทายกันอยู่นะคะเน้นให้ทุกคนได้รู้กันอีกรอบแล้วกันนะคะว่าเรามี4สูตรนี้นะคะที่อันนี้คือ200 มิลลิลิตรอันนี้คือ450 มิลลิลิตรนะคะซึ่งสูตรทั้งหมดนี้เป็นกลิ่นที่หอมมากๆใช้แล้วสดชื่นแน่นอนแล้วก็ลดการสะสมของแบคทีเรียได้ 99% ซึ่งในช่วงนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องทำกันนะคะเราต้องอาบน้ำให้สะอาดเพื่อที่จะปกป้องตัวเองแล้วทุกคนในบ้านของเรานะคะสูตรนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะเอ้ขวดนี้นะคะ3ขวดนี้นะคะง่ายๆค่ะแวะที่เซเว่นซื้อได้เลยหรือสูตรทั้งหมดที่เรามีรวมถึงรีฟิลนะคะ500 มิลลิลิตรสามารถซื้อได้ห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าชั้นนำชั้นสามารถซื้อได้ที่สรรพสินร้านสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ นะคะอย่าลืมไปช็อปกันนะคะการอาบน้ำคือสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะเราต้องสะอาดเราต้องดูแลผิวอย่างดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะตุ้ม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 โอ้ยไหนลองดูสิคะว่าทุกคนได้ตอบอะไรมาบ้าง อุ้ยอุ้ยอ่านแล้วมีคนทายผิดเยอะแยะเลยโอ้แต่ว่ามีถูกเยอะเหมือนกันนะคะอย่าลืมเขียนเหตุผลด้วยนะคะเราจะได้เลือกกันได้ค่ะว่าใครดีอุ้ยใบดีไหมอ่ะว่าแต่ตอบถูกเยอะมากๆเหมือนกันค่ะ Hi everybody in the Philippines มากันเยอะเลยวันนี้อุ้ยอ๋อพี่น้องต้องเขียนสูตรด้วยนะคะสูตรไหนเพราะมันสีชมพูทั้ง4สูตรเลยค่ะไม่บอกหรอกให้ทุกคนทายเอาโอเคเรามาเน้นย่าขออนุญาตนะคะมาเน้นแบบว่าแต่ละสูตรเขามีความสเปเชียลของเขาในแต่ละแบบของเขานะคะเริ่มด้วยกลิ่นนี้ Brightening Sakura and Hokkaido Milk นะคะสำหรับใครที่ผิวแห้งแนะนำอันนี้เลยนะคะเพราะเขาจะมี Ultra Moisture, Rich Moisture นะคะที่เป็นส่วนผสมจากนมจากฮอกไกโดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะช่วยได้จริงๆค่ะช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนหนาวบ้างร้อนบ้างฝนบ้างเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าปฏิกิริยากับอากาศเยอะๆแล้วผิวแห้งเร็วแนะนำอันนี้เลยค่ะกลิ่นหอมมากๆเช่นกันอันนี้หอมแบบชัดเจนมากๆเลยค่ะJapanese Camellia สูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่หอมมากๆเป็นที่ฮอตฮิตมากๆในญี่ปุ่นเลยนะคะกลิ่นเนี้ยหอมแล้วก็อย่างที่พี่คนนึงที่เขาบอกอะค่ะคือมันจะติดทนนานมากดมกี่ครั้งก็ยังหอมแล้วก็ที่สำคัญสำหรับช่วงนี้ย่าว่ามันสำคัญจริงๆนะคะคือเขาสามารถลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง 99% very important
เราต้องอาบน้ำสนุกหอมผิวเราต้องดีแล้วเราต้องมั่นใจว่าเราสะอาดแน่นอนค่ะอันนี้นะคะ I really love this one Chinese milk bitch นะคะอันนี้ก็หอมสุดๆทำให้ผิวของเราชื่นๆนะคะทุกคนอันนี้สูตรอันนี้มันเป็นสูตรยอดนิยมที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วค่ะแต่อยากให้ทุกคนเปิดใจสำหรับวิปโฟมด้วยนะคะอาบแล้วสนุกมากๆ I really 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 like it อยากให้ทุกคนได้ลองอาบดูค่ะรับประกันได้เลยค่ะว่ามันคือถ้าสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้วิปโฟมนะคะมันคือ texture แบบใหม่มากๆในการอาบน้ำอธิบายไม่ถูกค่ะ like, ตอนที่เราตัวเปียกแล้วเอามาใช้บนตัวจริงๆอะค่ะมันจะลื่นแบบลื่นแบบสนุกแล้วฟองมันเยอะแล้วมันแบบฟูๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะหอมมากๆหอมจริงๆแล้วก็โอเคจริงๆต้องไม่พูดนอกเหนือ4สูตรนี้นะคะแต่ว่าตัววิปโฟมก็มีหลายสูตรหลายกลิ่นหลายสีไม่ได้มีแค่สีชมพูอย่างเดียวนะคะให้ลองไปใช้กันชอบสีเขียว ตอบกันมาเยอะๆค่ะเราเฉลยดีไหมอ่ะที่ของอ๋อโอเคค่ะแล้วก็เมื่อตอนที่เราเริ่มเลยอะค่ะย่าได้ถามให้ทุกคนได้แบบมีคำถามอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับ The Best of Yaya เนี่ยที่หนึ่งในใจของย่านะคะแล้วพี่ๆทีมงานเขาได้รวมคำถามมา5อันค่ะ ขออภัยด้วยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดนะคะคุณณัฐนิชาบุตรดานะคะถามว่าย่าชอบสีอะไรมากที่สุดจริงๆแล้วย่าเป็นคนชอบสีเขียวค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าก็แล้วแต่อารมณ์เหมือนกันนะคะแต่ว่า green is like ชอบที่สุดใช่ค่ะโอเคฟันธงค่ะชอบสีเขียวค่ะ แต่วันนี้หัวใจเรามีความเป็นสีชมพูค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเป็นสีชมพูเป็น my favorite color แล้วกันคำถามอันต่อไปนะคะจากคุณsorry if I read this wrong นะคะคุณ Haras Ariosi ค่ะพี่ย่าถ้าวันนี้ไปออกกำลังกายมาต้องใช้ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึกลิ่นไหนวันนี้ช่วงนี้นะคะย่าต้องบอกทุกคนว่าออกกำลังกายทุกวันค่ะเนื่องจากว่าเราอยากดูแลตัวเองให้ healthy ที่สุดเพื่อที่จะแบบเตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ค่ะเพราะฉะนั้นย่าอาบน้ำทุกเอ้ยย่าอาบน้ำทุกวันอยู่แล้วย่าออกกำลังกายทุกวันค่ะซึ่งกลิ่นที่ชอบใช้สูตรที่ชอบใช้คือ Japanese Camellia ค่ะเพราะว่ากลิ่นสดชื่นมากๆติดทนนานแล้วก็กำจัดทุกกลิ่นที่ไม่ดีบนตัวเราได้และเขาช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง 99% ค่ะเพราะฉะนั้นเราหอมแล้วก็สะอาดแน่นอนกลิ่นนี้เลยโอ้ good question เราควรต้องออกกำลังกายกันทุกวันนะคะโอเคคุณครีมจ๋ากรีนนะคะไปเที่ยวที่ยากไปเที่ยวพี่ย่าพกอันไหนไปคะอุ้ยยากอ่ะโอเคอันนี้ไม่ใช่การใบ้สำหรับคำตอบหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะปกติแล้วอ่ะ ย่าใช้อันนี้บ่อยมากค่ะ Chinese Milk Fetch ค่ะเป็นซูเปอร์แฟนของกลิ่นนี้มันหอมมากแล้วมันสดชื่นมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นประจำตัวในระดับหนึ่งค่ะที่ชอบมากๆแต่ว่าสมมติว่าถ้าแบบไปทะเลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยนอกสีได้ไหมอ่ะโอเค อีกสีที่ชอบพกนะคะเพราะว่ามันหอมจริงๆคือขวดที่เป็นสีเขียวค่ะที่เป็นฝาเขียวค่ะยาหอมหรือไม่ก็บางทีถ้าเดินทางแล้วลืมพกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแวะเซเว่นแล้วก็จะซื้อค่ะ
สรุปไม่ได้ตอบคำถามพี่เขาเลยพกอันที่ที่แล้วแต่อารมณ์ค่ะคุณพนุภาชื่นชมบุญนะคะถ้าพี่ย่าไม่ได้เป็นนักแสดงคิดว่าตอนนี้ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ครับโอ้ว้าวเชื่อไหมคะว่าเป็นคำถามที่ย่าถามตัวเองบ่อยมากๆว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในจุดนี้ตอนนี้จะทำอะไรอยู่ซึ่งช่วงเรียนของย่าย่าเป็นคนที่แบบว่า studious มากๆค่ะเรียนแล้วก็เรียนจริงๆตอนนี้ถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงก็เอาจริงๆเลยนะคะคงทำ PhD อยู่ค่ะแต่ก็ยังใช้โชกุบุตสึค่ะมีหลายอย่างมากที่คิดว่าตัวเองอาจจะเป็นค่ะตอนนี้ความฝันคืออยากเขียนนิยายค่ะความฝันคืออยากเป็นหมอค่ะโอ้หลายสิ่งอย่างมากเลยค่ะวันนี้เป็นอะไรเนี่ยถามไม่ตอบคำถามใครบอกตรงๆสักทีโอเคค่ะ คุณโคโค่เทเข้าตึงเข้าตึงค่ะพี่ย่าอยากให้แฟนคลับทำอะไรช่วงโควิดบ้างคะ อยากให้ทุกคนอาบน้ำอยากให้ทุกคนออกกำลังกายอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีมากๆ อยากให้ทุกคนรักตัวเองมากๆค่ะอยากให้ทุกคนบอกว่าบิ้วร่างกายให้แข็งแรงให้สะอาดทุกวันอย่าลืมอาบน้ำแล้วใช้โชกุบุตสึกันนะคะโอเคครบแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกคำถามที่ส่งมานะคะทุกคนโอเคโอเคทุกคนน่าจะตอบคำถามกันมาในระดับนึงแล้วใช่ไหมคะถูกเยอะไหมคะโอเคพี่ๆเขาจะคนที่ตอบถูกนะคะในคำถามที่ย่าถามว่า in the mood for สูตรไหนนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะว่าเป็นผู้ชนะนะคะอู้ถ้าให้คิดสูตรขึ้นมา1สูตรโอ้ไม่เคยคิดเลยขอกลับไปคิดกันนะคะปึ๊บอยากเขียนปึ๊บ Thank you everybody for joining the live. Sorry if you don't understand everything that I was saying. เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้แฟนในวันวาเลนไทน์ก็ซื้อช็อกโกบุตสึให้นะคะนอกจากว่าเราจะบอกเขาว่าเราเป็นห่วงสุขภาพเขานะคะเราอยากให้เขาสะอาดแล้วกลิ่นหอมแล้วก็เป็นสีชมพูเข้ากับธีมเลยค่ะ It's good หายไปแล้วคนที่เขียนมาโอเค anyways good เพิ่งไปออกกำลังกายมาค่ะเก่งมากเลยอย่าลืมกลับไปอาบน้ำด้วยนะมาไลฟ์บ่อยๆนะคะได้ค่ะทุกคนต้องอย่าลืมไปกดไลค์ในแฟนเพจด้วยนะจะได้รู้ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนี้เราคงได้ไลฟ์กันแล้วก็จะได้เห็นกิจกรรมของโชกุบุตสึมังงะกัตเตอรี่กันเยอะๆนะคะอยากให้พี่ย่าไลฟ์บ่อยๆเพิ่งรู้ตัวเองเหมือนกันว่าเป็นคนที่พูดได้เยอะโอเคพี่เขาเขียนมาว่ากำลังรวบรวมคำตอบอยู่นะคะให้ย่าเฉลยคำตอบได้เลยโอเคค่ะวันนี้นะคะย่ารู้สึก in the mood ว่าก่อนนอนคืนนี้เราจะใช้กลิ่นไหนคำตอบก็คือเติม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 Japanese Camellia ค่ะขวดนี้เลยนะคะนี่คือสูตรที่ย่าจะใช้แล้วก็ใช้บ่อยมากๆในช่วงนี้ด้วยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่
ย่ารู้สึกว่าเหมาะสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าเขาสามารถลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง 99% นะคะหอมติดผิวทนนานแล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบ fresh ทำปรับ mood ให้เราดี mood เราแบบดีขึ้นรู้สึกสดชื่นแล้วก็ที่สำคัญทำให้ผิวเราชุ่มชื้นด้วยค่ะชุ่มชื่นด้วยค่ะอยากให้ทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองใช้สูตรนี้นะคะก็อยากให้ลองใช้ดูนะคะหอมมากๆจริงๆแวะซื้อแล้วก็เอามาใช้กันนะคะแล้วก็มาเล่าให้ย่าฟังว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงค่ะชอบกลิ่นนี้กันไหมแล้วก็ big clap to ทุกคนที่ตอบถูกนะคะใครที่ตอบถูกคืนนี้ช่วงนี้ก็อย่าลืมใช้สูตรนี้กันนะคะใจตรงกันเย้โอเคมีคนบอกว่าใจตรงกันเยอะเหมือนกันค่ะขอก็สำหรับทุกคนที่ได้รางวัลนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆเขากำลังรวบรวมกันอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวย่าจะบอกชื่อทุกคนที่ชนะนะคะที่ตอบถูกนะคะรวมถึงเราจะพิมพ์ชื่อของคุณไว้ในคอมเมนต์ด้วยค่ะจะได้รู้ว่าเป็นผู้ชนะนะคะจะได้ทั้ง4สูตรนี้นะคะกระเป๋าแล้วก็5ท่านจะได้โพลารอยด์ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ please save แล้วก็ share live ครั้งนี้นะคะแล้วก็ไปกดไลค์กันเยอะๆนะพี่เขาเดินมาแล้วแสดงว่าเราน่าจะได้อ๋อเขาบอกว่าแป๊บนึงค่ะขอให้เชื่อตอบถูกเยอะค่อนข้างค่ะจะตอบถูกเยอะมากเลยค่ะสำหรับ5ท่านแรกนะคะจะได้รางวัลใหญ่นะคะนั่นก็คือ4สูตรอันนี้ของโชโกบุตสึนะคะกระเป๋าผ้ามิสเตอร์เบร์นะคะแล้วก็โพลารอยด์ที่ย่าเพิ่งถ่ายเมื่อกี้นี้เลยสำหรับผู้ชนะ5ท่านแรกนะคะคุณดวงสิริสิงห์ไทยนะคะโอ้ no ท่านที่สองนะคะขออนุญาต like อ่านเป็นอักษรมาเลยนะคะเพราะว่าอ่านไม่ออกค่ะท่านที่สองนะคะ NWBBUU ค่ะเย้ท่านที่สามนะคะคุณโบวีธิดารัตน์นะคะคนที่4คุณอัฟนันอุมานะคะคนที่5คุณชาโรชินรถวาธนชัยนะคะขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะนี่คือ5ผู้ชนะ5คนแรกที่จะได้รางวัลใหญ่นะคะ อีก5ท่านนะคะที่จะได้รางวัลย่อยลงมานะคะก็คือ4สูตรแล้วก็กระเป๋าผ้ามิสเตอร์เบร์นะคะคนที่แรกนะคะคุณมาทุรสน้ำทองคนที่2คุณโสธยาเวทผมคนที่3นะคะคุณกัญญาลักษณ์นกเหงคนที่4นะคะคุณปุ้มปุ้ยคณาเขตถาและคนที่5นะคะคุณย่าฟาง FFC นะคะขอโทษถ้าอ่านชื่อผิดไปนะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์เลยค่ะจะได้รู้ว่าคุณคือผู้ชนะนะคะเย้เย้ใช่ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่เขียนคำตอบมานะคะแล้วก็คนอื่นๆที่ไม่ได้เขียนสูตรJapanese Camellia มาคุณก็ถูกนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็มีครบทุกสูตรเนี่ยแหละแต่ว่าแค่ in the mood for Japanese Camellia ค่ะเงเอาไว้ครั้งหน้านะคะเรามาไลฟ์กันอีกเรามาเล่นเกมกันอีกเนี่ยไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าเดาถูกหรือเปล่า Yes I've already announced the winners ค่ะขอบ Thank you so much to everyone who came from other parts of the world to join this live and thank you for joining โอ้ยไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยว
ค่อยมาเล่นกันครั้งหน้าเพราะว่ามีหลายคนแง่ยาไม่ได้เลือกค่ะอดเบยไม่เป็นไรนะเสียใจไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกเพราะฉะนั้นต้องกดไลค์แล้วล่ะในแฟนเพจจะได้รู้ว่าเขามีเกมอะไรกันอีกบ้างนี่เราพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะผู้โชคดี10ท่านนะคะขอบคุณนะคะที่มาเล่นกับเราค่ะสำหรับวาเลนไทน์นี้นะคะย่าก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆไม่ว่าจะทำอะไรในวันนั้นนะคะ hang out with friends อยู่กับคนที่เรารักหรือว่าอยู่กับครอบครัวหรือว่าอยู่คนเดียวก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะรักตัวเองแล้วก็รักคนรอบๆให้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้ช็อกโกบุตสึโมโนกาตารินะคะเรามีหลายสูตรมากๆแต่ว่าช่วงนี้ยังไงก็ขอเน้นไปที่สีชมพูแล้วกันนะคะสำหรับสีสูตรนี้Japanese Camellia Chinese Milk FetchBrightening Sakura and Hokkaido Milk แล้วก็ Whip Foam อาบน้ำนะคะเป็นกลิ่นซากุระเป็นสูตร Skin Brightening ค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนแล้วก็ลองใช้กันดูนะคะวันนี้ย่าขออนุญาตจบลงด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็ See you soon on a live แล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะ Share Live อันนี้ด้วยแล้วก็ไปกดไลค์ด้วยนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยแล้วก็ see you soon ค่ะ thank you for joining ค่ะขอบคุณค่ะ good night อย่าลืมไปอาบน้ำด้วยโชกุกันพรุ่งนี้ค่ะและทุกวันเลยทำไม่เป็นหนังกดยังไงโอเคแค่นั้นค่ะแค่นั้นโอเคบ๊ายบายโอเคค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวกดต่อให้ขอบคุณนะคะเอ็นป่ะ oh we didn't end it yet no ยังไม่ได้ end เลยนี่หนูกดให้เดี๋ยวเราไปดูให้เดี๋ยวให้พี่เขาทำให้ดีกว่าเพื่อความชัวร์ค่ะเอ็นนะเอ็นเลยค่ะเอ็นเลยเหรอเอ็นเลยค่ะก็เซฟ